สวัสดีจ้าอยู่ไหนเฮียวันนี้เราอยู่ที่จาตุจักรสวนจาตุจักรนะคะแล้วเรากำลังจะไปไหนวันนี้เราจะไปสวนวัชระวัชีระเบญจทัตใช่หรือเรียกสวนว่าสวนรถไฟนั่นเองป่ะเราอยากไปเที่ยวสวนรถไฟแล้วไม่เคยมาเลยนะเนี่ยผมไม่เคยมาเลย MRT สวนจตุจักรก่อนใช่เราเริ่มเดินจากสวนจตุจักรไปเลยเคยมาจากสวนจตุจักรแต่ไม่เคยไปสวนรถไฟเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปเลยใช่ไหมเฮียใช่ครับไปให้ถูกนะคะทำไมเราถึงมาสวนรถไฟมาดูอะไรกันเจ้านี้มาดูอะไรกันเจ้าที่สวนรถไฟเราจะไปดูดอกไม้นะคะดอกทานตะวันที่เขาขึ้นช่วงเดือนธันวานะคือดอกมันจะออกตอนเดือนธันวากระเดิมมกรานะอันนี้มันเป็นซุ้มเนี่ยซุ้มป้องกันฝุ่น PM อะมีต้นไม้อยู่ข้างในอากาศมันจะเฟรชนี่จากสวนจตุจักรเราจะไปไกลมากไหมเฮียก็เรื่อยๆนะก็ไม่ไกลมากหรอกถ้าเราเดินเป็นแต่เราเดินเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่เฮียต้องกด GPS เดี๋ยวนี้ว่าต้องกี่กิโลจะถึงเพราะเราต้องทะลุสวนนี้ไปประมาณ8-900กิโลบ้าบอชีวิตมันก็บ้าบออย่างนี้เธออย่าไปเครียดดูนี้ฟ้าสวยเนี่ย8-900กิโลนี่ออกมูลเชียงใหม่ไปเลยโอ้ยบรรยากาศดีแต่มีแต่คนกลางร่มก็ที่เขากลางร่มเพราะว่าเขาน่าจะเดินมาตั้งแต่กลางวันแล้วมั้งเดินไม่ทะลุไปใช่ไหมส่วนนี้เรามาบ่อยสวนจตุจักรเนี่ยแต่สวนรถไฟเราไม่เคยไปเคยแต่เราอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นสวนไฟหรือเปล่าไม่เราไม่เคยจริงๆเฮียเราเคยไปเราเคยทะลุสวนจตุจักรไปโผล่สวนพนังเจ้าสิริกิติ์แต่ไม่เคยมาจากสวนจตุจักรแล้วทะลุสวนรถไฟเลยแต่แดดอย่างนี้ก็แอบร้อนนะแดดร้อนแต่ว่าอากาศไม่ร้อนนะถูกถ้าสังเกตดีๆจะรู้สึกเหมือนถ้าไม่ได้โดนตรงแดดเลยอากาศเย็นตอนนี้เรามาช่วงเดือนมกราใช่เป็นวันที่รถไฟสีสายสีเหลืองนี่บริการไม่เก็บค่าบริการเพราะอะไรเพราะว่าล้อหลุดโอ้บรรยากาศดีนะเนี่ยอยู่ใต้ร่มไม้รู้สึกเหมือนมีออกซิเจนในตัวเยอะคิดเองหรือเปล่าใต้ร่มไม้แต่มีแต่ PM เออมันไม่ใช่สวนแม่แต่ที่นี่เขาจะมีบอกนะว่า PM กรุงเทพตอนนี้เท่าไหร่เออจะมีป้ายแบบที่ต้อนที่ต้อนนี่เป็นจุดพักผ่อนคลายให้จิตใจร่มรื่นวันนี้มันมาทำจิตใจให้ร่มรื่นร่มเย็นไม่วันนี้หนูต้องการมาถ่ายรูปกับดอกทานตะวันนั่นน่ะเพราะว่าปีนึงเขาจะออกดอกแค่ครั้งเดียวตอนช่วงเดือนธันวากับมกราไม่ใช่เหรอเทียช่วงเดือนธันวาถึงกุมภาครับเขาถ่ายถึงกุมภากุมภาก็เตรียมจะดอกไม้เตรียมจะแบบว่าหุบแล้วตอนนี้กำลังดีต้องรีบมาถ่ายรูปกับดอกไม้ตอนนี้เราอยู่ตรงในสวนจักรจ้ะถ้าข้ามไปนี่จะเป็นสวนนี่ไงอันนี้พนังเจ้าใช่ไงฝั่งโน้นฝั่งโน้นแต่เราต้องเดินไปนี้ไปเรื่อยๆใช่เราตรงไปเราไม่ต้องออกเราไม่ต้องข้ามฝั่งถนนใช่ถ้าข้ามฝั่งถนนไปข้างซ้ายมือนี่คือไปสวนสมเด็จพนังเจ้าแสดงว่าสวนสมเด็จพนังเจ้านี่ไม่ได้เชื่อมกับถนนนี้เลยนี่เชื่อมกันไงอ่ะถ้าเชื่อมจะมีถนนขั้นหนึ่งหรือเปล่าคะก็เชื่อมแบบว่ามีถนนกันไงถ้าเราเดินนี่กี่นาที8 นาทีหรอใช่8 นาทีก็ไม่ไกลนี่หว่าไม่ไกล600 เมตรเองบรรยากาศแบบว่าให้ปอดสดชื่นเดินสุดความเขียวโดนแดดไล่หลังเพราะเหมือนเป็นสถานที่ทำงานอ่ะใช่นี่แบบว่าพนักงานแต่งสวนจัดดูแลสวนที่นี่ไงเลิกงานนี่เราทะลุยังเหรอยังครับใช่เหรอใช่ใช่ต้องอ่านดีว่าข้างหน้าคืออะไรนี่ไงปฏิมากรรมล้ำเลิศจากอิตาลีมันคืออันนี้ต้องไหว้ไหมต้องไหว้อ๋อนึกว่าต้องไหว้เขียนว่าจตุจักรพับลิกจตุจักรพับบิบพักแม่งไงเฮียถ่ายรูปให้หนูหน่อยอุ้ยภาพตรงนี้ดูดีนะเธอถ่ายรูปให้หนูนั่งแล้วแบบว่าเหมือนอยู่เมืองนอกมาเจนะคะสาวสวยเรียกอะไรนะเป็นอะไรนะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมันตรงกลางถนนดิคือความต้องการที่แท้จริงคือไม่ต้องการอะไรเลยต้องการถ่ายกับดอกทานตะวันใช่เพราะว่ามันปีนึงวันนี้ขันอันนี้แต่งตัวสวยนะคะ
ซ็กซี่นะคะเนี่ยเจ๊แต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวมาแบบรับลมร้อนค่ะอารมณ์แบบว่าอยากไปทะเลแต่ไม่ได้ไปสักทีก็เลยแต่งชุดไปทะเลแบบมาสวนเป็นฟิลแบบใส่ชุดแบบไปทะเลแต่มาสวนพอเยอะใช่ใช่มันอยู่กับเฮียก็ปลอดภัยใช่ไหมคะเฮียดูแลเฮียหน้าโหดค่ะใช้หน้าเป็นอาวุธนี่ใช่ไหมเฮียเราต้องข้ามฝั่งถูกครับมองรถขอดูมองรถซ้ายขวาไปเลยได้เลยใช่ไปเลยอันนี้ก็ที่ขี่จักรยานเหรอใช่เป็นเลนจักรยานแล้วเราขึ้นไปข้างบนดินี่ไงทางเดินนี่ไงมีเสียงอ่ะโอ้มีทางเข้าตรงนั้นใช่ไหมเฮียใช่ครับหน้ามันเล่าสูงวัยที่ออกกําลังกายได้ไม่เธอแหละสูงวัยคนเดียวฉันมาไม่เป็นไรอ่ะเธอไม่เอาด้วยเหรอไม่เอาด้วยไม่ใช่สวเหมือนกันเหรอไม่ใช่สวฉันไม่ใช่สวฉันไม่สูงวัยส่วนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟนั่นเองอันนี้เรามาถูกกันแล้วนะทริปนี้เรามาสวนรถไฟถูกต้องไม่พลาดใช่ป่ะไม่พลาดเราตั้งใจมาสวนรถไฟโดยตรงรู้ว่าพลาดจะพลาดยังไงก็สวนวชิระเบญจทัศน์คือสวนรถไฟอ่ะคราวที่แล้วไม่เห็นป้ายสวนรถไฟแต่ว่าพอเห็นสวนสมเด็จพระนางเจ้านี่ไงเขาบอก PM PM 2.5 วันนี้16มิลลิกรัมขายด้วยอ่ะนี่ดีอ่ะดูแบบสบายๆนะใช่ชิวๆคือจะมาถ่ายใช่มั้ยถ่ายดอกไม้หรือจะมาถ่ายโตเกียวนี่โตเกียวทางกินคือจะมาถ่ายโตเกียวก่อนเดี๋ยวดูก่อนมากินโตเกียวก่อนเลยแวะกินก่อนไข่เจียวเมื่อกี้นี่มีน้ำส้มเมื่อกี้โตเกียวหอมมากน้ำอะไรน้ำน้ำมะนาวน้ำมะนาวปั่นเมื่อกี้โตเกียวหอมมากแกกินถูกกินหอมไม่ใส่รองเท้าเข้าไปสวนวชิระเบญจทัศน์นะฮะวชิระเบญจทัศน์ดีใจด้วยกับเจ๊สวนรถไฟถึงแล้วไปทอยเลทห้องน้ำดูแบบว่าสะอาดนะสะอาดหรูหรามากหรูหรามาเฮ้าใช่ปะฉันเจอดอกไม้อุ้ยนั่นไงฉันเห็นแล้วดอกไม้ด้วยเออเห็นแล้วเห็นเหมือนกันเป็นคนเล่นเบตองด้วยไม่ได้เล่นนานแล้วนะเล่นสมัยมหาลัยโอ้โหสมัยมันเป็นกีฬามันเป็นกีฬาสมัยมปลายฉันก็เล่นใช่ใช่เบตองเออแล้วสมัยนี้โอ้ยกลัวตัวอะไรวะนั่นน่ะตัวอะไรตัวตะกรวดเพื่อนเพื่อนรักอย่าไปใกล้มันเธอเพื่อนรักมันตัวเล็กนิดเดียวเธอมันน่ากลัวขอดูนิดนึงเจอเพื่อนรักค่ะเกรมโหดมันกลัวเราด้วยซ้ํานี่กลัวเจ๊กลัวครับแล้วมันก็น้ําลายใส่หน้าเธอแล้วน้ําลายใส่หน้าเธอชูน้ําลายเหรอเนี่ยโอ้นี่มันไปทางๆนี้ดิชอบอ่ะชอบอ่ะเออชอบชอบปะเดินได้มั้ยเนี่ยเดินได้สิเข้าไปอย่างเงี้ยเค้าไม่ว่าใช่ป่ะนี่เราไม่ทายเค้าเดินเค้าทําลงไปดีๆได้มั้ยลงไปได้เนี่ยมันมีช่องให้เดินแต่ส่วนใหญ่คนเค้าไปเดินกับตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันตรงนี้มันดอกไม่หันหน้าไงมันเลยไม่สวยไงเธอเข้าใจมั้ยเราไปทางวะอ้อมั้ยจะแฝงตัวไปเป็นดอกไม้ใช่ใช่เพราะฉันเปรียบเสมือนดอกทานตะวันแม่น้องแม่นางดอกทานตะวันผู้ส่องสว่างให้กับเธอผู้ส่องสว่างให้กับใจเธอโคตรเวอร์โซนเนี่ยคนอยู่เยอะแสดงว่าปลอดภัยปลอดภัยหมดแหละนั่นน่ะคนเพียบเลยใช่คันเข้าเลยอุ้ยสวยทุกจุดเลยว่ะเออมีดอกมงดอกบัวน่ารักนะมายืนตรงนั้นก็น่ารักนะไหนเนี่ยมุมอย่างเงี้ยมุมเนี้ยสวยอยู่นะข้ามสะพานไปกันไปน้ำหนักเกินสะพานแตกสวยอ่ะกำลังใจเย็นครับสวยไหมสวยมากดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเหรออุ้ยน่ารักดูมองไม่เห็นจอไม่สว่างหันข้างเรามาเจอกันยังไงอ่ะบรรยากาศนี่ไงต้องตีโค้งเนี่ยโค้งเนี่ยทะลุได้เนี่ยเหรอเนี่ยโค้งนี้เจอกันเหรอโค้งหน้าเนี่ยเจอกันแล้ว
คมนี้เจอกันแล้วออกมาเจอกันเลยเย้มาเฮียรู้ว่ามาสวนสุดท้ายเนี่ยมาด้วยกันเลยร้านแต่มันไม่ร้อนนะเธอสบายจะร้อนแล้วมันเย็นแล้วเออแล้วแดดก็ไม่ได้โหดมากหนูว่าหนูจะนั่งบนสะพานอ่ะให้เฮียถ่ายแบบบนสะพานได้ได้ได้เนี่ยตรงนี้มุมนี้สวยมากเธอตรงนี้ดอกสวยมากตรงนี้ดอกสวยมากยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ดอกสวยมากก็ต้องรีบมากันก่อนกุมภามากันหลังกุมภาได้แต่ก็ตอนนี้ก็ดอกกําลังบานสวยนะต้องรีบมาใช่ค่ะรีบมากันภายในเดือนมกราคมนี้ไอ้พวกดอกไม้พวกนี้มันชอบฤดูหนาวเหรอคะหรือว่ายังไงทําไมมันต้องโผล่หน้าหนาวอ่ะแต่นี่อากาศมันไม่หนาวนะหน้าอากาศฤดูนี้มันจะเป็นหน้าหนาวพอดีมันจะบานไงสวนรถไฟนะคะเดินเข้ามาเท่ออกหนูเฮียเข้ามาต้องโดนด้วยกันถ้าโดนอะไรถ้าโดนอะไรจะได้โดนด้วยกันเข้าแบบนี้วะฉันเป็นคนแบบนี้ถ้าโดนอะไรจะได้โดนด้วยกันเฮียโดนอะไรก็ต้องโดนด้วยกันตอนนี้ว่าที่เราดูใครเขานะเขาอย่างเงี้ยใช่มันอันตรายนะเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ป่าทำไมเราเข้ามาในป่าทำไมเองโอ้ยืนอยู่ในท่ามกลางดอกไม้ชีวิตท่ามกลางดอกไม้ทำไมตรงนั้นล่มอ่ะแล้วทำไมเขามีกั้นน่ะเขาไม่กั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างปลาหรือเปล่าปีนย่าโอ้ยแต่สวยวิวสวยมากบรรยากาศดีดีต่อไปนะเราจะเอาเสริมปูแล้วก็ตำส้มตำกินในสวนโอ้โหคุกก็หนักรอเลยอะไรอย่างรอเลยปูเสือนะแต่ซื้ออาหารเซเว่นมานั่งกินเราอยากหาร้านสะดวกซื้อมานั่งกินรอบหน้ามาเดี๋ยวเรามาขี่จักรยานรอบหน้ามาที่นี่อีกรอบนึงเราจะมาขี่จักรยานกับพี่มีดูดิรอบนี้มาดูดอกไม้พอวันนี้ไม่ได้แต่งตัวพร้อมขี่จักรยานนะรองเท้าก็ไม่ผ้าใบกระโปรงก็ใส่มาไม่ได้ใส่เกงโอเคขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามมิ้นท์กับเฮียตั้งแต่ต้นจนจบกับวันนี้ที่เรามาที่สวนรถไฟนะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือสวนวชิรเบญจทัศน์นั่นเองที่ติดกับสวนจตุจักรนะก็วันนี้ก็สนุกมากวันนี้เป็นไงดูดอกไม้ก็เพลินเพลินดอกทานตะวันมีปีละครั้งนะคะก็สนุกมากๆเลยก็ยังไงก็รอบหน้าเราจะมาขี่จักรยานอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้มิ้นก็เฮียไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมิ้นเทนคอยด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย